เจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับจระเข้น้ําเค็มนะครับที่ชาวบ้านจับได้เมื่อวานนี้ก่อนเตรียมส่งต่อเนื่องจากไม่มีบ่อเลี้ยงดูครับกรณีชาวบ้านช่วยกันจับจระเข้น้ําเค็มในร่องน้ําป่าชายเลนคลองรางบริเวณหมู่ที่สองตะบลลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้โดยพบว่าจระเข้เกยตื้นนะครับก่อนที่จะใช้แหทอดคลุมตัวลากขึ้นมาบริเวณป่าชายเลนแล้วก็บรรทุกใส่เรือหางยาว นำขึ้นฝั่งที่โรงเรียนบ้านคลองรางเจา้าหน้าที่ชุดไกรทองศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้สุราษฎร์ธานีร่วมตรวจสอบพบว่าเป็นจระเข้น้ำเค็มตัวใหญ่เพศเมียยาวประมาณ3เมตรขนาดลำตัว1เมตร30เซนติเมตรล่าสุดเจา้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินได้นำตัวจระเข้ตัวดังกล่าวมาที่บ่อพักของกลางภายในศูวนย์วิจัยนะครับ โดยนางสาวสุธาท,ทิพย์ทิพยวงศ์นักวิชาการชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราธานีบอกว่าหลังจากที่ชาวบ้านจับจระเข้ได้ก็มีการประสานมายังศูนย์เพื่อเลี้ยงดูแต่ว่าศูนย์ไม่มีบ่อเลี้ยงครับจึงต้องนำมาพักไว้ที่บ่อเลี้ยงตับภาพน้ำและเตรียมนำส่งต่อบ,บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์รครับ